ัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการอ่านแจกลูกคำประสมสระอไม่มีตัวสะกดในภาษาไทยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นในการอ่านแจกลูกคำกันค่ะโดยในรอบที่1ให้ทุกคนอ่านออกเสียงแจกลูกคำและอ่านเป็นคำตามครูกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกออกอขออขอคออคององจออจอฉออฉชอชอสอสดอดอตออตอคราวนี้รอบที่2จะให้ทุกคนอ่านออกเสียงอ่านแจกลูกคำตามครูจากนั้นออกเสียงอ่านเป็นคำด้วยตัวเองนะคะแบบนี้ค่ะกออกอเรามาเริ่มกันเลยค่ะกออขออคองอจอฉอชออสออดออตออคราวนี้รอบที่3จะให้ทุกคนฝึกอ่านแจกลูกคำและอ่านออกเสียงเป็นคำด้วยตัวเองนะคะแบบนี้ค่ะกออกเรามาเริ่มกันเลยค่ะติดตามชมสระอไม่มีตัวสะกดตอนที่2ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ